ว้าวบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาเดินชมสวนนะคะไร่นาสวนผสมที่สวนของน้องชายนะคะทุกคนนี่น้องชายเดินไปแล้วนะคะนำหน้าไปแล้วจะเอาอาหารมาเลี้ยงปลากันค่ะทุกคนน้องเขาจะขุดบ่อไว้สองบ่อนะคะนี่บ่อซ้ายแล้วก็นู่นบ่อขวานะคะตามไปดูกันค่ะว่าน้องเลี้ยงปลาอะไรบ้างค่ะตามกันไปเลยค่ะตามไปตามไปทุกคนบรรยากาศสวยงามมากๆเลยดูสิดูสิตอนนี้กำลังจะให้อาหารปลากันนะคะได้เวลาโยนลงไปแล้วค่ะนู่นให้อาหารปลามีปลาอะไรบ้างหลายชนิดครับหลายชนิดเลยดูสิอ๋อมีบัวด้วยทุกคนมีปลานินปลายี่ศกปลายี่ศกยี่ศกเพียนยี่ศกหรือยี่ศกยี่ศกศกก็ไก่ใช่ไหมใช่ใช่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนมีปลาอะไรปลากระดีปลากระดีว้าวมีเยอะแยะเลยค่ะทุกคนเห็นบ่อปลาไหมคะน้ำขึ้นขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ทุกคนได้เห็นตัวปลากันนะคะเพราะว่าตัว คนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเห็นกันบ่อยนะคะเดี๋ยวดูปลากันค่ะทุกคนชมปลากันค่ะชมปลากันค่ะเห็นปลาไม่เอ่ยนู่นปลาอยู่ไกลๆค่ะเพราะน้องเขาหวานไปไกลๆนะคะปลาก็จะอยู่ไกลๆมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมมองเห็นไหมนู่นค่ะปลายังตัวเล็กๆอยู่นะคะกินเยอะแล้วกินจุแล้วปลายังตัวเล็กๆอยู่ค่ะมีบัวด้วยนะคะตอนนี้บัวก็นี่หนึ่งกอนะคะนู่นกอที่สองอยู่นู่นค่ะทุกคนมองเห็นไหมคะนู่นกอที่สองนะคะกล้องไหวนิดนึงขออภัยค่ะอ้าวว้าวบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้แดดกำลังเบาให้เราอย่างแบบสุดใจเลยแดดนี่เป็นใจมากๆเลยตอนแรกเรากลัวว่าจะร้อนนะมาถึงตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงสี่โมงกว่าเนาะสี่โมงกว่าค่ะแดดล่มแล้วนี่มีปลูกกอไผ่ไว้ด้วยหนึ่งก้อค่ะทุกคนว้าวน้ำกำลังปิ่มเลยนะคะอ๋อนี่ต้นนี้ใช่ไหมต้นไม้ที่ว่าโค่นเนี่ยต้นใหญ่เดี๋ยวพาทุกคนดูนะคะนี่ต้นไม้เมื่อเดือนที่แล้วมั้งเนาะนุชเนาะเดือนที่แล้วอ่ะลมพายุมาอย่างแรงค่ะทุกคนต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ริมบ่อเขาโค่นลงมาแบบนี้เดี๋ยวพาทุกคนชมใกล้ๆนะคะนี่ค่ะทุกคนดูสิคะว่าต้นเขาใหญ่โตมากๆเลยอุตส่าห์แบบเหลือเอาไว้ใช่ไหมเหลือเอาไว้กะว่าให้เขาอยู่เป็นไม้ที่อนุรักษ์เอาไว้อ่ะเขาเรียกต้นอะไรอ่ะนุชอุตส่าห์อนุรักษ์เอาไว้ไม่คิดว่าเขาจะอยู่ถูกพายุซัดจนกระทั่งเขาล้มแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นรากของน้องไหมใหญ่โตมากๆต้นพอกอะไรสักอย่างน้องบอกเนี่ยค่ะทุกคนเสียดายมากเนาะเขาอยู่ริมบ่อแบบนี้อะค่ะทุกคนเสียดายเขาอาจจะโดนรากที่รถตักขุดบ่อไปส่วนหนึ่งเนาะทำให้ส่วนที่คงเหลือเนี่ยไม่สามารถรับน้ำหนักต้นไว้ได้ก็เลยถูกพายุโค่นไปเลยทุกคนดูลำต้นของน้องเขาใหญ่โตมากๆเลยเสียดายจังเลยค่ะทุกคนนี่คือไร่นาสวนผสมที่น้องชายทำไว้นะคะที่ป่าแห่งนี้ค่ะทุกคนสวยงามไหมตรงนั้นยังเป็นป่าอยู่นะคะก็ยังคงเอาไว้ค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็เป็นบ่ออีกบ่อนะคะมีสองบ่อค่ะนู้น้องชายอยู่ตรงนู้นนะคะไกลๆนู่นค่ะทุกคนอากาศดีมากๆเลยชมวิวบรรยากาศยามเย็นด้วยกันค่ะ